กราฟคณาวุฒิไต่พิพัฒน์ธนพงศ์นักแสดงชาวไทยวัย25ปีที่กำลังเติบโตในวงการบันเทิงไทยและผลิบานอย่างงดงามในบ้านหลังใหญ่ย่านพระราม4และกำลังมีผลงานละครในฐานะพระเอกให้แฟนๆได้ชื่นใจในเรื่องที่มีชื่อว่ามัดหัวใจใหญ่ซุปตาเคียงคู่นางเอกรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงอย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณเส้นทางการเป็นนักแสดงของกัฟคณาวุฒิเริ่มเมื่อช่วงปี2558กับการรับบททรงกฎในละครชุดเลือดมังกรตอนสิงห์และช่วงเวลาหลังจากนั้นกัฟก็โฟกัสทางด้านการเรียนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปพร้อมๆกับการเป็นนักแสดงอิสระที่ยังคงเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแสดงอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมที่จะรับทุกโอกาสที่เข้ามาครับจนมาถึงปี2562กราฟก็ร่วมแคสติ้งทานท้ายเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆและได้รับบทท้ายตัวละครหลักของเรื่องซึ่งหลังจากซีรีส์ออนแอร์ก็ได้กระแสตอบรับอย่างร้อนแรงและความรักล้นหลามจากแฟนๆที่ส่งมาทั่วทุกมุมโลกพาให้ชื่อของกัฟขึ้นแท่นดาวรุ่งที่น่าจับตามองและเนื้อหอมสุดๆเรียกว่าช่วงนั้นมีอีเวนต์ให้เขาได้มาพบกับแฟนๆอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับและในปีเดียวกันนี้กัฟก็มอบของขวัญใหญ่ตอบแทนการสนับสนุนจากแฟนๆด้วยคอนเสิร์ตครั้งแรกภายใต้ชื่องานFirst Fan Concert A Thousand Story of Gulf East Happiness Be My Wonderful Emoji ซึ่งแฟนๆทั้งไทยและต่างชาติก็มาร่วมรับชมพร้อมมอบกำลังใจให้กราฟอย่างเนืองแน่นจากนั้นในปี2563กราฟก็ส่งความแฮปปี้มาให้แฟนๆทางหน้าจอได้สนุกไปกับทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2 Seven Year of Love ซึ่งเป็นเรื่องราวต่อเนื่องในซีซั่นแรกและแน่นอนว่าความรักจากแฟนๆก็ยังคงหลั่งไหลมาสู่กัฟอย่างอบอุ่นเช่นเคยครับและในปี2564กัฟก็เซ็นสัญญาเข้าสู่ช่อง3พร้อมพ่วงตำแหน่งพระเอกน้องใหม่ของวิก3พระราม4โดยมีแฟนๆมาร่วมยินดีอย่างคับคั่งโดยประเดิมผลงานแรกของช่อง3ด้วยโปรเจกต์ Channel 3 Plus The Moment GuffThe Next Stage Livestream Concert ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่มีแฟนๆร่วมรับชมมากถึง75ประเทศทั่วโลกครับและปัจจุบันครับจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยและโฟกัสในการทำงานนักแสดงอย่างเต็มที่โดยสานต่อความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในปี2565กับผลงานที่ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของช่องในภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับประกบนางเอกตัวแม่ที่ยืนหยัดบนบัลลังก์ช่อง3อย่างแอนทองประสมรวมไปถึงละครเรื่องมัดหัวใจใหญ่ซุปตาที่เคียงไหล่รุ่นพี่นางเอกขั้นเทพเจนนี่เทียนโพสุวรรณซึ่งถือว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยครับเมื่อเข้ามาสู่ช่อง3ปุ๊บก็จะได้มีผลงานชิ้นบัวแดงและมีโอกาสได้ร่วมกับนางเอกชื่อดังซึ่งถือเป็นตำนานเช่นนี้ครับและผลงานของกราฟที่จ่อคิวออนแอร์ในปี2566ที่กำลังจะมาถึงก็คือซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมที่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของช่อง3ที่สานต่อความสำเร็จจากซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่โด่งดังและเป็นการแจ้งเกิดพระเอกนางเอกน้องใหม่ในเวลานั้นที่ในปัจจุบันแต่ละคนก็ล้วนเป็นตัวท็อปของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นเจมจิรายุเบลล่าเจมมามิวนิฐาเป็นต้นครับดังนั้นการที่กัฟได้รับโอกาสใหญ่ตั้งแต่จุดสตาร์ทนั้นแสดงให้เห็นว่าทางต้นสังกัดได้เล็งเห็นและเชื่อในศักยภาพของกัฟรวมถึงเชื่อมั่นในพลังการสนับสนุนจากแฟนๆของเขาด้วยเช่นเดียวกับการที่กัฟได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่พรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสินค้าอีกมากมายครับพร้อมกันนี้กัฟก็ยังมีผลงานเพลงที่เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานมาเติมเต็มความฝันและหัวใจที่รักในเสียงดนตรีของเขาอีกด้วยอาทิ Why Are You Serious ที่มีแรปเปอร์ชื่อดังกอฟฟักกิ้งฮีโร่มาร่วมฟีเจอริ่งเพลง Home นอกจากนี้ยังรวมถึงเพลงเขียนลงตรงหัวใจที่ประกอบละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาและเพลงที่ชื่อว่าคานาที่กราฟร้องในงานกราฟ Exclusive Concert Spectrum of Me ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปี2565ของเขาอีกด้วยครับจากสเต็ปการเติบโตในทุกๆก้าวและการพัฒนาศักยภาพของกราฟนั้นบอกได้เลยว่าเขาเป็นนักแสดงและคนบันเทิงที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและเก็บคำแนะนำมาปรับปรุงเพื่อให้ตนเองได้เติบโตและเจริญงอกงามพร้อมผลิบานด้วยหัวใจที่พยายามทำทุกผลงานของเขาให้ดีที่สุดอยู่เสมอเพื่อการยืนหยัดในวงการบันเทิงและเป็นความภาคภูมิใจของแฟนๆและแฟนคลับอย่างแท้จริงครับ